สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Window Book Channel นะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิว Asus TUF Gaming S15 กันนะครับไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องกันเลยนะผมหนึ่งสองสามโอเคนะไฟ RGB ครับผมสวยงามนะครับเอาสักครู่นะตอนนี้กำลังโหลดอยู่สเปคก็นะเป็น Asus TUF Gaming S15 นะครับ Dual 83 bit fan นะครับใช้เป็น Dual 83 bit fan นะครับSSD สล็อตใส่ได้2 SSD สล็อตนะครับก็ใส่ได้เพิ่มอีกนะครับรับรอง Wi-Fi 6นะครับมีลำโพง2ทางนะครับก็จะมีทางซ้ายทางขวานะครับเป็นสตูดิโอนะครับ Aura RBG คีย์บอร์ดจะเป็น RBG นะครับอันนี้ก็คือ Mystery Grade ก็คือมีความทนทานนะครับฝาหลังเป็นอลูมิเนียมอันนี้ก็จะเขียนว่า NVIDIA GeForce RTX นะครับเป็นรุ่น RTX 3050 Ti นะครับอันนี้จะเป็น Intel Core i5 Gen 11รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาดูจอก่อนเลยนะครับหน้าจอนะครับ140นะครับหน้าจอ144 Hz นะครับโอเคมาลองเทสเกมMinecraftก่อนเลยนะท่านผู้ชมจะพิมพ์ว่า Minecraft นะไปโอเคครับก็จะมารอเกมMinecraftก่อนเลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นMinecraftเบต้า 1.17.40.21 นะครับRTX นะครับ NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti laptop นะครับเฟรมเรทก็100นะครับบอกว่าเยอะมากเลยนะครับเราเปิด RTX เลยนะครับก็จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคมาเราเปิดพูลสกรีนกันนะครับโอเคเมื่อกี้ผมไปข้างนอกนะครับเมื่อกี้ผมออกไปข้างนอกนะโอเคมาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะมาเข้าโซนที่หนึ่งเลยดีกว่าโอเคปิดก่อนนะผมโอเคมาดูโซนแรกกันเลยนะนี่นะตรงนี้จะเขียนว่า Minecraft นะโอเคมาดูโซนแรกเลยครับโซนแรกก็จะเป็นแสงนะครับสะท้อนนะครับแสงสะท้อนนะครับหลายอย่างเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแสงสีฟ้าสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงนะครับนี่ก็จะเป็นแสงสะท้อนนะถ้าเราปิดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีแสงสะท้อนมากถ้าเราเปิดก็จะมีแสงสะท้อนนะครับโอเคตรงนี้ไม่มีครับผมตรงนี้ก็มีครับเอาเปิดก็จะมีแสงนะครับไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแสงนะครับโอเคอันนี้ผมเปิดเอาไว้นะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องอะไรหรอกครับกับล็อบบี้ดีกว่านี่แค่คร่าวๆนะครับ Underwater ก็แปลว่าตู้ปลานะครับก็อยู่ใต้นะก็จะเป็นตู้ปลานะครับเฉยๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากก็นะครับไม่มีอะไรมากนะที่จะรีวิวโอเคมาดูโซนที่3กันเลยนะครับ Room นะครับโอเคมาดูห้องแรกเลยนะครับห้องแรกก็จะเป็นห้องตู้ปลาเหมือนเดิมผมไม่ต้องดูได้ตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนจะเป็นทางรถไฟนะครับโอเคผ
ไม่ค่อยมีอะไรมากโอ้ข้างนี้คือข้างนอกนะครับโอเคมาดูอันต่อไปเลยนะผมอันนี้คือรีวิวทับไปเสร็จแล้วรีวิวทุกบ้านแล้วก็มาดูอันต่อไปกันเลยนะครับอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแสงสะท้อนนะครับนี่ผมถ้าเราปิดเนี่ยก็จะแบบแสงก็จะน้อยนะครับจะเห็นไหมครับว่าจะเป็นแบบรูอย่างนี้เลยใช่ไหมครับถ้าเราเปิดเนี่ยถ้าเราเปิดนะครับก็จะมีแสงสะท้อนออกมานะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเปิดโล่งๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เปิดได้เนี่ยคอดเนี่ยก็แตกต่างประมาณนี้แหละนี่คือแสงที่อันนี้คือเปิดอันนี้คือปิดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคเงื่อนต่อไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะครับนี่จะเป็นแสงสะท้อนนะครับเนี่ยก็สะท้อนบนเพดานนะครับนี่ไม่มีมันก็มีแค่นี้นะโอเคห้องนี้ห้องนี้ก็จะเป็นถ้ำนะครับเพชรก็แสงสะท้อนนะครับแต่ว่าผมใช้ท็อตไงนะก็อาจจะไม่ค่อยสะท้อนนะครับท็อตก็สะท้อนรับแสงก็จะแบบสะท้อนสวยงามมากเลยนะครับโอเคไปดูอันสุดท้ายเลยนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นกระจกนะครับโอเคมาลองดูเลยนะผมประมาณนี้เลยผมผมนี่ผมนี่อันนี้คือเหมือนจะเป็นกระจกนะกระจกเงาที่สะท้อนออกมานะผมประมาณนี้เลยนะโอเคมาดูโซนสุดท้ายกันเลยนะครับมาดูโซนสุดท้ายกันเลยนะผมโอเคสุดท้ายนะโซนที่4โซนนี้ก็จะปรับให้เราเป็นโหมดสไวเวอร์นะให้เรากระโดดนะผมเรากระโดดไปแล้วนะครับตรงนี้เมื่อกี้มันมีแสงอยู่นะครับใช้สะท้อนนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ก็จะเป็นโน้ตนะผมพอโซ่เควสอันนี้เป็นพอโซ่นะครับก็จะ back to lobby นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิว Asus Tab Gaming A15 นะไปดูข้างนอกกันเลยนะเป็นยังไงบ้างผมนอกนี่ผมคิดขุดดินเอาไว้ผมดูครับผมดินนะดูดินนะผมดินเนี่ยดินก็จะสะท้อนนะผมเป็นแบบเหมือนของจริงเลยนะครับตรงนี้ก็จะมืดมืดนะตรงนี้ข้างนอกเนี่ยก็จะสะท้อนผมมืดอันนี้ก็สว่างอันนี้คือสว่างอันนี้มืดสว่างมืดสว่างมืดสว่างนี่ก็จะเป็นดินนะผมเดี๋ยวพอขุดแล้วก็เป็นบล็อกประมาณเนี้ยคือดูบล็อกผู้ชมดูบล็อกดิโคตรเหมือนของจริงเลยนะครับแต่ก็ดูบล็อกหญ้านะครับก็จะเหมือนเป็นบล็อกสาบดีเลยนะครับโอเคก็คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับ Asus Tab Gaming นะครับเป็นโน้ตบุ๊กนะครับ Asus นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย